พี่ฟันฟันคะพอดีหนูมีพสพ.กับแฟนค่ะแล้วเมนหนูไม่มาหนูก็เลยไปซื้อที่ตรวจมันเขียนว่าระยะตกไข่มันแล้วมันก็ขึ้น2ขีดด้วยอะค่ะแบบนี้หนูจะท้อไหมคะหนูกดติดตามแล้วนะคะใครอยากให้พี่ฟันฟันตอบคำถามแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะจ๊ะอ่ะและนี่คือหน้าตาของที่ตรวจไข่นะคะ1กล่องก็จะมี5ชิ้นที่ตรวจไข่มีไว้สำหรับตรวจวันไข่ตกถ้าเกิดว่ามันถึงวันไข่ตกมันก็จะขึ้น2ขีดมันไม่ได้ตรวจการตั้งครรภ์ถ้าหนูอยากรู้ว่าหนูจะท้องไหมหนูต้องไปซื้อที่ตรวจครรภ์แบบนี้อันนี้คือที่ตรวจครรภ์นะคะเห็นไหมว่าอันนี้ซื้อมากล่องแค่29บาทเองนะซื้อที่วัดสันนะคะเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะคะตรวจแล้วได้ผล 99% จะถูกจะแพงถ้าจะท้องขึ้น2ขีดเหมือนกันหมดถ้าเราจะซื้อยาหรือว่าซื้อที่ตรวจซื้ออะไรถ้าเราไม่รู้เรื่องให้ถามเภสัชแถวบ้านนะคะเภสัชช่วยเราได้นะจ๊ะอันนี้ที่ตรวจไข่ตกอันนี้ที่ตรวจตั้งครรภ์แยกกันนะคะไม่ใช่ไปเอาที่ตรวจตั้งครรภ์มาตรวจว่าตัวเองจะท้องไหมมันตรวจไม่ได้โอ้เห็นมี5ชิ้นไงคุ้มกะใช้ทุกเดือนไม่ได้นะคะถ้าจะตรวจที่ตรวจครรภ์คืออันนี้นี่ถูกสุดเลยเนี่ย29บาทผลออกมาชัวร์ 99% คือถ้าคนมันจะท้องอ่ะตรวจยังไงมันก็ท้องกี่บาทมันก็ท้องนะจ๊ะ